อดีตนางงามเจี๊ยบละละนาเร่งสร้างเรือนหอ10ล้านอยู่กับแฟนสาวไปจนแก่เชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักแพทย์หญิงเจี๊ยบละละนาก้องธรณินเป็นนางสาวไทยประจำปี2549คนที่42ของประเทศไทยนอกจากความสวยของเธอแล้วในเวลานั้นเจี๊ยบละละนายังฝากผลงานละครและพิธีกรจนกลายเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในฐานะนักแสดงสาวมากฝีมือแต่เมื่อเวลาล่วงเลยไปเจี๊ยบละละนาได้สร้างความฮือฮาไม่น้อยเมื่อสลัดภาพนางงามสุดหวานเปลี่ยนมาเป็นลูกสาวขวัญใจสาวๆที่ตอนนี้บอกได้เลยว่าเธอมีสาวผู้โชคดีที่ได้ครอบครองหัวใจไปแล้วนั่นก็คือสาวเดียบุษราโดยล่าสุดหมอเจี๊ยบละละนาได้พูดไปยิ้มไปเพราะกำลังสร้างบ้านหลังแรกที่เก็บเงินด้วยน้ำพักน้ำแรงกว่า10ล้านบาทซึ่งหมอเจี๊ยบละละนามองการไกลให้บ้านหลังนี้นั้นกลายเป็นเรือนหอในอนาคตอีกด้วยเก็บเงินไว้สร้างบ้านต้องขยันทำเป็นพิเศษเลยตอนนี้อดหลับอดนอนก็ทำได้ทุกอย่างตอนนี้มีเสาแล้วนะตอกเสาเสร็จแล้วขับรถวนอยู่ทุกวันจนเขานึกว่าทำอะไรลับๆล่อๆเพราะมันก็มีแค่เสาเราก็ไปนั่งส่องเสาทุกวันมันดีใจและมันภูมิใจเนอะแค่มีเสามันก็จินตนาการได้แล้วถึงจะมีแค่เสาแต่ตอนนี้มีโซฟามีเตียงมีตู้เย็นและไปเลือกกระเบื้องมาแล้วด้วยคือเตรียมภายในไว้เสร็จหมดแล้วทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้ถามต่อว่าคาดว่ากำหนดนั้นเสร็จเมื่อไหร่หมอเจี๊ยบได้กล่าวว่ามีแผนกำหนดแล้วค่ะว่าจะต้องเสร็จปีหน้าเดือนสิงหาเพราะถ้าไม่เสร็จผู้รับเหมาจะต้องเสียเงินให้เราส่วนงบประมาณ10กว่าล้านแต่ไม่เกินนี้คงไม่มีเงินนี่ก็ไปกู้เขาอยู่และบอกให้เขาตัดไม้โทจากบ้านเป็นบานทุกคนที่เจอก็บอกคำนี้หมดตอนนี้มันก็บานแล้วจากตอนแรกไม่คิดว่าถึงขนาดนี้แต่ก็อย่างที่บอกว่าเจี๊ยบนั้นดันไปเจอพี่ลิงตอนแรกที่ทำบ้านพอเห็นราคาเราก็บอกเดี๋ยวตัดวัสดุนี้ไหมเอาอันนี้ออกซึ่งพอเราทำไปได้ถ่ายรายการได้เจอพี่ลิงนั้นกำลังทำบ้านอยู่เหมือนกันพอดีเขาก็เลยบอกว่าที่ทำบ้านน่ะพี่คิดว่าคือรางวัลชีวิตของเราคือของขวัญเรากลับบ้านมาทุกวันเราอยู่กับมันเขาจะไม่ตัดอะไรออกถ้าจะเอาอันนี้ในแบบที่ต้องการก็จะเอาให้ได้นอกจากนี้ผู้สื่อข่าวได้ถามต่อว่าเรามีความคิดจะทำบ้านมาได้ยังไงหมอเจี๊ยบกล่าวว่าเราได้ความคิดนี้มาจากเขาบ้างก็บอกตัวเองว่าสู้โว้ยตอนนี้ก็เลยรับทุกงานนะคะเต็มที่เลยค่ะเพราะเราคิดตลอดว่าถ้าไปงานนี้เดี๋ยวจะได้โถส้วมนะเดี๋ยวถ้างานนี้เราจะได้ตู้เย็นนะถ้าไปงานนี้เราจะได้โต๊ะกินข้าวคือมันเห็นชัดเจนในเรื่องของสิ่งของไงมันเลยทำให้ขยันทำงานเรื่องบ้านก็ช่วยกันเองค่ะช่วยกันกับน้องเดียและโชคดีที่เจอบริษัทเหมือนเป็นพี่สาวเราเลยเขาทำให้ด้วยใจไม่ใช่ทำเพราะลูกจ้างมีอะไรปรึกษาและได้บ้านแบบที่เราต้องการเลยก็อยากให้ออกมาตามสไตล์เราสองคนไม่ได้เป็นอะไรที่เวอร์วังเป็นอะไรที่อยู่ง่ายๆสบายๆมากกว่าก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าเรือนหอหรือเปล่าแต่ก็อยู่ด้วยกันสองคนไปจนแก่เขาก็น่าจะรู้นะพอช่วยกันเก็บเงินสร้างบ้านงานนี้ผู้สื่อข่าวได้ถามต่อว่าวางแผนจะแต่งปีหน้าโดยหมอเจี๊ยบกล่าวว่าโหในปีหน้าใครบอกเงินยังไม่มีเลยบ้านเพิ่งเสร็จติดหนี้อยู่ปีหน้ายังคงไม่ไหวเงินตอนนี้กำลังขาดสนอยู่พอสมควรกะว่าให้บ้านเสร็จก่อนส่วนเรื่องนั้นค่อยว่ากันอีกทีแต่ถามว่าคิดไหมอยากแต่งอยู่แล้วยิ่งถ้ามีการให้จดทะเบียนสมรสได้มันก็จะยิ่งดีเนอะแต่ตอนนี้กฎหมายยังไม่รับรองเนอะเราอยากให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับด้านนี้ช่วยพิจารณาในด้านนี้ด้วยเพราะพวกเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีสิทธิ์มีเสียงเหมือนกันแต่บางสิทธิ์นั้นเรายังไม่ได้รับทั้งที่เราก็เป็นประชาชนที่ไม่ได้ทำอะไรให้ใครเดือดร้อนเราก็เป็นคนที่ยังทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะพิจารณากันถึงจุดนี้ยุคนี้แล้วบางทีความรักมันไม่ได้อยู่แค่เพศแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่ตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปจนแก่บางทีมันไม่ใช่แค่ฉันรักคนนี้ฉันอยากจะแต่งให้มันโก้เจี๊ยบไม่ได้มองจุดที่ยืนนั้นเลยนะเจี๊ยบมองว่าจุดที่การใช้ชีวิตการวางแผนอนาคตของเราสมมติเวลาเราแก่ไปเจี๊ยบเป็นหมอแล้วเจี๊ยบรู้ได้ไงว่าเวลาคนไม่สบายบางทีคนที่ตัดสินใจจะต้องเป็นญาติสายตรงหรือเป็นสามีภรรยากันถ้าเกิดคนอื่นมันมีตัดสินใจหรือได้รับสิทธิประโยชน์ที่บางคนทำงานข้าราชการและเขาไม่ได้ไปซื้อประกันอย่างอื่นและเขาหวังใช้ชีวิตคู่กับเราซึ่งเขาไม่ได้อยู่ตรงจุดนี้เจี๊ยบว่ามันเสียสิทธิ์ของการเป็นมนุษย์เหมือนกันนะเราเป็นคนเหมือนกันทำไมเราไม่มีพื้นฐานที่เหมือนคนอื่นเดียเขาเห็นทุกอย่างอย่างที่เจี๊ยบพูดค่ะอยากให้จดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อผลประโยชน์หลายๆอย่างเพราะเจี๊ยบถือว่าเจี๊ยบนั้นก็เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งที่ควรจะมีสิทธิ์เท่าเทียมกับคนไทยทุกคนไม่ใช่แค่ว่าเรารักคนที่มีเพศเหมือนกันกับเราแล้วเราต้องด้อยสิทธิ์ของเราตรงนี้เราไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้ใครทำไมเราต้องเสียสิทธิ์ตรงนี้ล่ะส่วนจะมีโมเมนต์คุกเข่าขอแต่งงานไหม
อันนี้เดี๋ยวมาเฉลยตอนหลังเดี๋ยวเขารู้หมดสิถ้าบอกตอนนี้เดี๋ยวเขาไม่เซอร์ไพรส์